เทศศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตนะครับก็ถือว่าเป็นคณะที่ได้รับความนิยมนะครับที่นักศึกษาเนี่ยเลือกเรียนเรียนเรื่องเกี่ยวกับการสื่อสารมวลชนทุกแขนงทำหน้าที่ในการผลิตบัณฑิตทางวิชาชีพนะครับวิชาชีพในด้านสื่อสารมวลชนครูว่านิเทศมรังสิตเนี่ยเป็นอะไรที่มีการปรับตัวอยู่เสมอนะคะบุคลากรที่นำเข้ามาเนี่ยนะครับนำเข้ามาสอนเนี่ยก็จะเป็นโปรเฟสชันนอลในด้านต่างๆแล้วก็ผันตัวมาเป็นอาจารย์มาสอนในโลกยุคปัจจุบันยุคแห่งการสื่อสารการเปิดรับข้อมูลข่าวสารและความเคลื่อนไหวต่างๆของโลกนับเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างมากในการดำรงชีวิตและการใช้ชีวิตในยุคแห่งข้อมูลข่าวสารนี้ต้องอาศัยความรู้ความเท่าทันในสื่อเพราะผู้ที่กลุ่มข้อมูลข่าวสารที่แจ่มชัดที่สุดคือผู้ที่ทรงอำนาจมากที่สุดด้วยเหตุนี้การสื่อสารมวลชนจึงเป็นศาสตร์ที่มีพลังและมีความสำคัญอย่างมากในโลกยุคปัจจุบันและที่นี่คณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตจึงเป็นหนึ่งในสถาบันการศึกษาที่พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีความชอบและความสนใจที่จะเป็นนักสื่อสารมวลชนในอนาคตได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติอย่างมืออาชีพกับหลากหลายหลักสูตรทั้ง8สาขาวิชาสาขาแรกเลยนะครับก็คือสาขาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์สิ่งที่เขาต้องเจอก็คือว่ารูปแบบของการผลิตนะครับทั้งหมดนะครับเริ่มจากกระบวนการคิดก่อนมาถึงลงกระดาษเปเปอร์ไม่ว่าจะเป็นสคริปต์วิทยุสคริปต์โทรทัศน์นะครับรวมไปถึงการผลิตจริงของเราเนี่ยนะครับจะเรียนรู้ให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงๆจุดเด่นของคณะและสาขาน่าจะอยู่ที่อุปกรณ์ค่ะเพราะว่ามีอุปกรณ์ให้ใช้ครบครันวิชาผลิตรายการโทรทัศน์นะครับเด็กก็จะได้เข้าในสตูได้ลองจัดแสงได้ลองถ่ายทำนะครับได้ลองตัดต่อได้ลองสวิตช์ภาพนะครับคือคล้ายๆเราได้มอบหมายหน้าที่นะครับแบบมืออาชีพให้เขาของเราเนี่ยปีหนึ่งเราได้จับเครื่องไม้เครื่องมือจริงๆนะครับเป็นเครื่องมือระดับโปรเฟสชันนอลจริงๆที่นี่คือเราได้เรียนรู้ทั้งทฤษฎีว่าเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะแล้วปฏิบัติเราทำยังไงแต่เราได้ลงมาจับทำดูค่ะถามว่าเครื่องมือเครื่องไม้ปุ่มเยอะแยะนะครับมีขั้นตอนการทำเยอะแยะเนี่ยมันยากมันลำบากไหมแน่นอนมันยากมันลำบากแต่ถ้าเกิดคุณคิดไม่ได้ก่อนเนี่ยนะครับปัญหาก็คือว่าเครื่องไม้เครื่องมือเนี่ยมันก็เกิดเป็นแค่เรื่องรองนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะสอนให้เด็กเนี่ยมีความคิดมีเขาเรียก creative thinking นะครับมีความสามารถในการคิดนะครับคิดและนำไปใช้งานจริงได้ในโลกปัจจุบันเนี่ยนะครับเป็นโลกที่จะต้องทำความเข้าใจกันนะครับระหว่างคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับกับหน่วยงานกับบริษัทต่างๆตอนแรกคือไม่ตั้งใจจะเรียน PR เพราะว่าก็ยังไม่ได้รู้สึกชอบอะไรค่ะก็ตอนแรกจะชอบทางด้านโฆษณามากกว่าอะไรเงี้ยแต่ไปมาๆรู้สึกว่าพอเรามีโอกาสได้มาคุยกีกับพี่ๆ PR จริงๆอ่ะก็รู้สึกว่าเขามีหลายๆคนนะครับยังเข้าใจผิดงานประชาสัมพันธ์ว่างานประชาสัมพันธ์เนี่ยไปอยู่นั่งโต๊ะเคาน์เตอร์อยู่ตามห้างไหมหรือว่าไปกดนิ้งนองทำเสียงเพราะๆจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่เป็นความเข้าใจผิดนะจริงๆอันนี้ถือว่าเป็นส่วนเล็กๆในงานประชาสัมพันธ์งานประชาสัมพันธ์จริงๆเนี่ยเป็นงานวางแผนเป็นงานกำหนดกลยุทธ์เป็นงานปฏิบัติเกี่ยวกับการออกแบบการสื่อสารให้กับองค์กรที่จะสื่อสารไปยังกลุ่มที่เป็นเป้าหมายไม่ว่าจะเป็นลูกค้าผู้ใช้บริการหรือว่าคนที่เกี่ยวข้องอื่นๆอาจจะมาเป็นลูกค้าในอนาคตอย่างเงี้ยครับนักประชาสัมพันธ์ก็จะออกแบบการสื่อสารด้วยกลยุทธ์กลวิธีการต่างๆไม่ว่าจะเป็นการใช้สื่อใช้กิจกรรมใช้โครงการต่างๆเนี่ยเพื่อให้เข้าถึงใจของกลุ่มเป้าหมายมากที่สุดการที่จะขายสินค้าได้เนี่ยนะครับก็จำเป็นที่ต้องมีการทำการโฆษณานะครับซึ่งพวกเราจะคุ้นเคยกันอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นวิทยุโทรทัศน์หรือทางด้านสื่อสิ่งพิมพ์ประเภทต่างๆเด็กจะต้องเป็นคนที่เรียกว่ามีลูกบ้าบ้างลูกบ้าหมายความว่ามีคิดอะไรที่ไม่เหมือนคนอื่นบ้างอย่างคิดนอกกรอบหรือว่าคิดบวกเป็นลบคิดลบเป็นบวกแต่ว่าการคิดแบบนี้ของเขาก็คือเพื่ออะไรเพราะว่าการทำโฆษณานี่มันต้องการความคิดสร้างสรรค์ที่ไม่เหมือนคนอื่นและต้องการความคิดสร้างสรรค์ที่แปลกโฆษณามันเหมือนเป็นหยินหยางค่ะมีทั้งบุญทั้งบูเพราะว่าโฆษณาก็ต้องครีเอทีฟด้วยสร้างสรรค์ออกมาแล้วก็ต้องยืนอยู่บนพื้นฐานความเป็นจริงด้วยที่ว่าจะสื่อสารยังไงให้เขาเชื่อสนใจในสินค้าเราคืองานโฆษณาเนี่ยมันเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของศิลปะกับศาสตร์ที่มาปนกันเพราะนั้นถ้าคนที่มีความรู้หรือว่ามีพื้นฐานด้านศิลปะด้วยจะยิ่งดีใหญ่เลยเพราะช่วยส่งให้เขาทำงานสร้างสรรค์โฆษณาได้ดีมากถ้าตราบใดที่โลกเราเนี่ยยังมีเรื่องของการค้าขายอยู่นะและมีคนต้องการสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ต่างๆเนี่ย
ตราบใดที่ยังมีอยู่เนี่ยโฆษณาไม่มีวันตายสาขาวิชาวารสารศาสตร์นั้นเนี่ยนะครับพวกเราคงจะคุ้นเคยเกี่ยวกับเรื่องของสื่อสิ่งพิมพ์ประเภทต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นนิตยสารไม่ว่าจะเป็นหนังสือพิมพ์ตอนแรกเข้าใจว่าเป็นเรียนวารสารใช่ไหมก็มีคนบอกว่าเฮ้ยมันเรียนเกี่ยวกับขีดเขียนเขียนแล้วก็เลยนึกเป็นกวีหรือเปล่าก็บอกเฮ้ยไม่ใช่เป็นกวีไปประมาณมีเรียนเขียนข่าวด้วยวารสารศาสตร์โดยทั่วไปนะเป็นวิชาที่เกี่ยวกับการทำหนังสือพิมพ์การเผยแพร่ข่าวสารตามปกติแต่สำหรับสาขาวารสารศาสตร์นั้นเราเป็นพื้นฐานในการที่จะรวมในการแสวงหาข้อเท็จจริงและนำเผยแพร่ไปในรูปแบบของสื่อเทคโนโลยีสมัยใหม่ของด้านมัลติมีเดียด้านกราฟิกทุกอย่างแม้กระทั่งอย่างในวิชาที่เกี่ยวข้องกับภาพถ่ายถ้าได้เรียนตรงนี้จริงๆเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากทำหลายๆอย่างจริงๆเพราะว่าเวลาที่เรียนอ่ะเราสนุกทุกอย่างที่เรียนเลยไงอย่างไปถ่ายภาพแล้วก็ได้ออกเดินทางเที่ยวไปด้วยถ่ายไปด้วยเราก็รู้สึกสนุกอยากเป็นนักถ่ายภาพจริงๆพอเรียนเขียนข่าวเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเวลาเรียนเขียนข่าวเนี่ยเราได้ศึกษาข้อมูลตรงนั้นแล้วทำให้เรารู้สึกฉลาดขึ้นพอเรามีความรู้เยอะมากขึ้นเราก็ชอบทางด้านนี้ก็อยากเป็นนักข่าวอีกปวดว่าพอเรียนทางด้านนี้รู้สึกว่าตัวเองอยากทำหลายๆอย่างค่ะที่เด็กชอบทุกวิชาเพราะวิชาแต่วิชานั้นเป็นวิชาที่เด็กมีความรู้สึกว่าท้าทายแล้วตัวเองได้มีความรู้ใหม่ๆเกิดขึ้นพอถึงเวลาจริงๆแล้วเขามาถึงที่นี่จะรู้เลยได้เลยว่าที่นี่เขาเหมือนปูพื้นฐานให้เราใหม่หมดเลยเขาเริ่มสอนตั้งแต่แรกๆให้เราเริ่มฝึกทัศนคติทางด้านการเป็นนักข่าวที่ดีค่ะพอเรามาเรียนแล้วก็คือไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานมาก่อนแล้วก็มาเรียนที่นี่ก็สามารถประสบความสำเร็จได้เป็นนักข่าวที่ดีได้ค่ะคนที่มาทำอาชีพสื่อสารมวลชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งข่าววิทยุโทรทัศน์หรือสื่อพิมพ์ในงานข่าวต้องทุ่มเทตัวเองให้กับข่าวสารโดยไม่เห็นแก่ไปรับเวลาแต่ถ้าทำงานบริษัทเอเจนซี่ครีเอทีฟประชาสัมพันธ์โอเคมีเวลาว่าไปทำงานกลับบ้านแต่จริงๆในสุดคุณก็ไม่มีเวลาว่างอยู่แล้วเพราะกลับบ้านคุณก็ต้องตีเองสาขานี้เนี่ยนะครับนักศึกษาเองนะครับก็จะได้เรียนทั้งในส่วนกระบวนการผลิตภาพยนตร์นะครับแล้วก็ในเรื่องของการผลิตวิดีทัศน์ด้วยนะครับผมเป็นคนชอบดูหนังอยู่แล้วครับแล้วก็ด้วยความโชคดีหรือโชคร้ายไม่รู้ที่เอ็นไปติดแล้วก็ได้เลือกสิ่งที่เราชอบครับจริงๆแล้วเนี่ยถ้าจะเรียนภาพยนตร์เนี่ยนะฮะให้สนุกแล้วก็เรียนแล้วได้รับความรู้จริงๆเนี่ยก็ควรจะมีลักษณะของการเป็นฟิล์มสคูลนั่นคือเรียนรู้ทางด้านวิชาการและในขณะเดียวกันเนี่ยนะคะก็เรียนทางด้านปฏิบัติด้วยซึ่งถ้าเรียนหนังจริงๆแล้วเนี่ยนะคะควรจะต้องได้สัมผัสกล้องถ่ายทำภาพยนตร์หรือว่าใช้กล้องถ่ายทำภาพยนตร์ที่ถ่ายทำด้วยฟิล์มจริงๆมันคือสิ่งที่เราอยากที่จะรู้อยากที่จะสัมผัสกับมันอยู่แล้วมันเลยเป็นสิ่งที่ทำแล้วมันมีความสุขสาขาเราเนี่ยนะคะก็ตอบโจทย์นี้กับนักศึกษาได้คุณเข้ามาเนี่ยนะคะไม่ผิดหวังกับการได้เรียนรู้คือได้ถ่ายทำภาพยนตร์จริงๆได้รู้ว่าระบบการถ่ายทำด้วยฟิล์มนั้นจะเป็นยังไงและในขณะเดียวกันเนี่ยได้มีผลงานภาพยนตร์ที่ผ่านการถ่ายทำจากฟิล์มเนี่ยนะคะออกมาเป็นตัวงานในรูปแบบของภาพยนตร์สั้นเป็นการได้ทำจริงครับมีกล้องฟิล์มให้ได้ทำมีการเซตกล้องขึ้นมาจริงๆแล้วเราก็สนุกไปกับมันสนุกไปกับสิ่งที่เราได้ทำจริงๆได้เหมือนกับคนข้างนอกเขาได้ทำนอกจากจะเรียนรู้นะคะนอกจากจะทำงานปฏิบัติจริงแล้วเนี่ยเรายังมีการคอมเมนต์งานตรงนี้เนี่ยนะคะจะเป็นข้อคิดหรือจะเป็นข้อเตือนใจให้นักศึกษาเนี่ยนำไปใช้ประโยชน์เมื่อเขาได้เข้าไปทำงานจริงๆแล้วรู้ว่าเขาไม่ควรพลาดในจุดไหนคือรู้อุปกรณ์ดีแบบโอ้โหแบบเป็น10ล้านอะไรเงี้ยแต่ว่าอาจารย์เนี่ยดีมากสอนผมคือผมที่ผมได้มาทำงานทุกวันนี้แบบวิธีการคิดอะไรต่างๆเนี่ยส่วนนึงมาจากอาจารย์ที่สอนที่มอลสสาขาที่6นะครับก็คือสาขาวิชาสื่อสารการแสดงนะครับตรงนี้เนี่ยนะครับในส่วนของนิเทศศาสตร์รังสิตนะครับก็จะเน้นทั้งในเรื่องของเบื้องหน้าและเบื้องหลังสาขาการแสดงในนิเทศของมหาลัยอื่นเนี่ยจะเน้นไปทางด้านการแสดงละครแต่ของเราเนี่ยจะเน้นมานิเทศครึ่งนึงนะคะแล้วก็เป็นการแสดงครึ่งนึงการแสดงของเราจะเป็นทั้งการแสดงสดและก็เป็นการแสดงผ่านสื่อทุกคนมักจะมองว่าการแสดงเนี่ยจะสอนแค่เรื่องการเป็นนักแสดงที่ดีเรื่องวิชา acting อย่างเดียวแต่จริงแล้วสาขานี้สอนทั้งเบื้องหน้าแล้วก็เบื้องหลังคุณเป็นนักแสดงที่ดีแล้วคุณก็ต้องรู้ด้วยว่ากระบวนการทำงานหรือว่าทีมงานเบื้องหลังเนี่ยเขาทำงานกันยังไงครูว่าเป็นสาขาที่มันสอดรับนะคะกับสาขาอื่นๆที่มีอยู่แล้วมาก่อนหน้าเพราะว่าการแสดงเนี่ยมันจะไปอยู่ในสาขาอื่นๆนะคะเช่นอยู่ในภาพยนตร์จะต้องมีเรื่องของการแสดงแน่นอนวิทยุโทรทัศน์มีแน่นอนส่วนใหญ่แล้วเด็กเข้ามาจะมีความเข้าใจผิดมาลำดับแรกก่อนที่จะเข้าสาขานี้คือจะเข้าใจว่าเข้ามาเรียนแสดงอย่างเดียวเรียนเต้นเรียนร้องแค่นั้นแล้วจบเมื่อเข้ามาเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าเอ๊ะ
ทำไมจะต้องมาเรียนฉากแสงเสียงแต่งหน้าเขาไม่ถนัดเลยอยากร้องอยากเต้นเท่านั้นเองแต่จริงๆแล้วพอมาเรียนแล้วเนี่ยเด็กบางคนอาจจะค้นพบเองว่าเอ๊ะการแสดงเนี่ยเราอาจจะไม่ได้ชอบถึงขนาดจะเป็นอาชีพแต่เรากลับไปชอบการทำแสงเพื่อเสริมการแสดงไปชอบการแต่งหน้าการออกแบบเครื่องแต่งกายเด็กบางคนจบไปเนี่ยนะคะมุ่งหวังจะไปทำอาชีพพวกนี้มากกว่าการแสดงอีกการทำงานในวงการสื่อสารมวลชนไม่เพียงแต่ต้องอาศัยความรอบรู้เท่าทันโลกหากแต่ความเชี่ยวชาญในเรื่องของการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆนั้นก็มีความสำคัญไม่แพ้กันดังนั้นเราจึงมุ่งฝึกฝนนักศึกษาให้เป็นทั้งผู้รอบรู้ในทฤษฎีและปฏิบัติและในปัจจุบันสังคมที่มีการพัฒนาไปอย่างต่อเนื่องทำให้วงการการสื่อสารมวลชนจำเป็นที่จะต้องพัฒนาตามไปด้วยการสื่อสารแขนงใหม่ๆจึงได้เกิดขึ้นมามากมายทั้งการสื่อสารการตลาดแบบครบวงจรและการสื่อสารผ่านระบบมัลติมีเดียทั้งนี้คณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตจึงไม่หยุดที่จะพัฒนาและผลิตบัณฑิตเพื่อก้าวสู่โลกแห่งการสื่อสารมวลชนกับหลักสูตรใหม่ทั้ง2หลักสูตรสาขาวิชานี้เนี่ยนะครับเป็นการผสมผสานนะครับศาสตร์ต่างๆนะครับ2-3 ศาสตร์ด้วยกันนะครับศาสตร์แรกก็คือศาสตร์ในด้านการตลาดนะครับศาสตร์ที่2ก็คือศาสตร์ในเรื่องของการโฆษณาศาสตร์ที่3ก็คือในเรื่องของการประชาสัมพันธ์เป็นเหมือนกับได้ทั้ง2อย่างได้ทั้งนิเทศไปด้วยที่เราชอบแล้วก็รู้สึกว่าอยากจะเรียนตั้งแต่ตอนเด็กๆแล้วเพราะว่าได้ทำงานในวงการบันเทิงก็รู้สึกว่านิเทศเป็นอะไรที่ค่อนข้างน่าสนใจแล้วก็ค่อนข้างที่จะชัดเจนส่วนการตลาดเนี่ยเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะอาจจะฟังแล้วดูเครียดไปหน่อยแต่ว่าถ้า2อย่างบวกกันเนี่ยมันก็น่าจะโอเคจริงๆแล้วมันเป็นทุกอย่างเลยครับนอกจากการโฆษณาการประชาสัมพันธ์ที่มีบทบาทในชีวิตประจำวันแล้วนะฮะในเรื่องของการสร้างสรรค์สื่อต่างๆหรือการทำงานครีเอทีฟหรือแม้แต่ด้านอาร์ตเนี่ยครับคุณก็จะได้ทำมันด้วยคือแน่นอนนิเทศก็แบ่งเป็นหลายสาขาหลายรูปแบบแต่คือรูปแบบของนิเทศการตลาดนี่คือมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะเป็นนิเทศที่ใช้ได้ในชีวิตจริงบวกกับการตลาดด้วยซึ่งเหมาะกับการทำงานเพราะว่าบางคนเนี่ยรู้นิเทศแต่ไม่รู้การตลาดบางคนรู้การตลาดแต่ว่าไม่มีดีเทลเกี่ยวกับพวกนิเทศหรือว่าบางทีคุณอาจจะจับพัดจับผูไปทำงานอย่างนู้นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะปัจจุบันนะครับโฆษณามันแพงขึ้นแล้วก็ลูกค้านี่ครับหรือว่าผู้เจ้าของผลิตภัณฑ์ผู้ประกอบการทั้งหลายแหล่นี่ครับให้ความสำคัญกับการจัดงานอีเวนต์มากขึ้นนะครับนอกจากงานอีเวนต์ก็จะเป็นการใช้สื่อผสมในทุกๆรูปแบบครับไม่ว่าจะทำงานอะไรก็ตามเกรดว่าสังคมปัจจุบันนี้การตลาดค่อนข้างจะสำคัญแล้วก็สำหรับแก๊สเองนะคะเกรดรู้สึกว่ามันกำไรค่อนข้างมากเพราะแก๊สจะทำงานตรงนี้ด้วยแล้วก็มันค่อนข้างจะเปิดรับกับอะไรที่เป็นวัยรุ่นแล้วเป็นอะไรที่เป็นแนวคิดใหม่เป็นนิเทศเป็นอะไรที่เกี่ยวกับการสื่อสารที่เราค่อนข้างที่จะใช้ในชีวิตประจำวันอยู่แล้วด้วยอะไรอย่างเงี้ยถ้าได้สองอย่างนะสองอย่างมาบวกกันมันก็โอเคในโลกปัจจุบันนั้นเป็นโลกที่จำเป็นที่จะต้องใช้สื่อใหม่ๆนะครับมีลักษณะของการผสมผสานกันซึ่งการผสมผสานกันตรงนี้ก็คือมัลติมีเดียหรือสื่อผสมผสานนั่นแหละมัลติมีเดียเนี่ยมันมีมานานแล้วนะรูปแบบเดิมที่ของมัลติมีเดียดั้งเดิมเนี่ยมันใช้สื่อหลายๆสื่อมาผสมผสานกันเมื่อประมาณม.6ก็แบบรู้ตัวเองว่าชอบวาดรูปนะวันๆก็นั่งแต่วาดรูปตอนเรียนก็ยังวาดรูปจนบางวิชาไม่ได้เรียนนักศึกษาที่เรียนก็คือในปี1เราจะสอนพื้นฐานทางด้านศิลปะก่อนพอปี2ก็เข้าไปเกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์มากขึ้นเดี๋ยวก็จะเรียนทางด้านเว็บไซต์เรียนทางด้านคอมพิวเตอร์กราฟิก 2D animation เรียนทางด้าน 3D edit sound การตัดต่อเสียงหรือการตัดต่อเรื่องของวิดีโออะไรพวกนี้วิชาที่ผมชอบครับก็ผมก็เป็นคนชอบวาดรูปก็คงจะไม่ต่างกับงานเกี่ยวกับการด้านครีเอทและการวาดภาพนะครับก็พวก 3D 2D หรือพวกการใช้โปรแกรมที่เกี่ยวกับการวาดรูปครับ Photoshop Illustrator อย่างนี้คือเด็กเราเนี่ยจะจบไปเนี่ยต้องมีศาสตร์อยู่3ตัวก็คือศาสตร์ทางด้านนิเทศศาสตร์ก็คือสามารถที่จะนำข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูลมาใช้เรื่องการสื่อสารได้แล้วก็มีศาสตร์ทางด้านศิลปะคือนำข้อมูลเหล่านี้มาทำยังไงให้มันน่าสนใจในการนำเสนอและผนวกกับการนำเสนอผ่านทางด้านไอทีสิ่งหนึ่งที่เราให้กับนักศึกษาเนี่ยนะครับก็คือในเรื่องของจิตสำนึกในความรับผิดชอบที่มีต่อสังคมนะครับเมื่อจบไปแล้วนะครับเขาควรที่จะคำนึงถึงว่าเมื่อจะทำสื่อขึ้นมานะครับสื่อเหล่านี้เนี่ยนะครับได้ก่อให้เกิดผลกระทบนะครับเกิดให้เกิดสิ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงเกิดให้มีสิ่งที่ดีขึ้นมาในสังคมได้อย่างไรการสื่อสารมวลชนถ
ถือเป็นบทบาทที่สำคัญต่อการเคลื่อนตัวไปของสังคมเพื่อนำเสนอข้อมูลข่าวสารต่างๆที่เป็นประโยชน์ในการตัดสินใจทำหน้าที่สอดส่องดูแลความเป็นไปของสังคมรวมถึงเป็นตัวแทนคอยตรวจสอบสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในสังคมถึงความถูกต้องและความเหมาะสมพร้อมทั้งเป็นผู้สร้างสรรค์สาระความบันเทิงต่างๆเพื่อมวลชนโดยแท้จริงคณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิต